ื่นมานะคะพี่ก็มีอาการหน้าบวมนะคะแล้วก็แดงนะแดงตรงนี้แบบแดงขึ้นมาแบบเหอะมากๆเลยอะสวัสดีค่ะพบกับพี่นานาอีกแล้วนะคะในช่อง40ยังเจ๋วค่ะวันนี้พี่จะมารีวิวนะคะสบายๆค่ะจะมาเล่าถึงประสบการณ์ในเรื่องของการแพ้ครีมครั้งแรกในชีวิตของพี่วันนี้นะคะก็จะเป็นการคุยกันสบายๆเนอะเพราะว่าพี่ก็นะรอผลในเรื่องของการรีวิวสกินแคร์ต่างๆซึ่งอันนี้แหละเป็นเหตุผลนะคะที่พี่จะมาเล่าประสบการณ์ในวันนี้เพราะหวังว่านะน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะคะที่กำลังนะคะทดลองใช้สกินแคร์หลายๆอย่างแล้วก็รู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่ค่อยมั่นใจนะคะว่าผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่เราใช้อยู่เนี่ยมันจะมีผลดีหรือผลเสียกับผิวอย่างไรนะคะวันนี้เนี่ยเป็นประสบการณ์ที่พี่จำเลยนะคะจำจนตายเลยก็เลยต้องมาเล่าให้ฟังเพื่อที่จะเป็นประโยชน์สำหรับน้องๆหนูๆทุกคนนะคะพร้อมแล้วไปดูกันเลยก่อนอื่นก็ต้องเล่ากันก่อนเลยนะคะว่าจริงๆแล้วพี่เนี่ยเป็นคนมีปัญหาเรื่องผิวแห้งอยู่แล้วแต่ไม่ได้เป็นคนที่เป็นคนผิวแพ้ง่ายนะคะใช้สกินแคร์ทดลองมาแล้วหลากหลายมากมายเนี่ยไม่เคยเกิดผลนะคะข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์เลยไม่เกิดอาการแพ้ไม่เกิดอาการใดๆเลยทีเดียวนะคะแต่ครั้งนี้เนี่ยเป็นประสบการณ์ครั้งแรกนะคะอย่างนี้พี่จะเล่าให้ฟังคือพี่อ่ะก็ได้สกินแคร์ตัวนึงเนี่ยมาทดลองใช้นะแต่ข้อเสียและความผิดของพี่นะพี่ไม่โทษครีมเขาเลยนะก็คือพี่เนี่ยได้ทดลองนะคะอาการแพ้บริเวณท้องแขนต่างๆเนี่ยไม่ถึง7วันนะหมายถึงว่าใช้ทดลองไปแค่วันเดียวแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันน่าจะโอเคนะพอวันรุ่งขึ้นพี่ก็เลยทดลองใช้บริเวณใบหน้านะคะพอใช้ปุ๊บค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือตื่นมาเช้าวันรุ่งขึ้นอาการที่เกิดขึ้นคือมีความแดงนะคะบริเวณนี้แดงแบบแดงทั้งแถบเลยนะแดงไม่พอค่ะผิวหนังนะมันจะมีความบวมเป่งแต่งขึ้นมานี่ตั้งจมูกนี่บวมเลยค่ะตาบวมคือบวมไปหมดทั้งหน้าเลยอ่ะคือแบบเฮ้ยพี่ไม่คิดว่ามันจะเป็นอาการแพ้ที่จะรุนแรงขนาดนี้คิดว่าเอาแพ้ครีมก็คงจะแค่แสบแดงคันร้อนอาการคันร้อนต่างๆไม่มีอาการแสบใดๆคือถ้าเราไม่ส่องกระจกเนี่ยเราจะไม่รู้ตัวเลยว่าเราแพ้นะจนเราส่องกระจกตอนเช้าพี่ก็เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทำไมหน้าเราบวมขนาดนี้ก็รู้ได้ทันทีเลยว่าเป็นครีมตัวนี้แหละเพราะเป็นตัวที่พี่เพิ่งเริ่มต้นนะคะใช้คืนแรกแล้วก็เกิดอาการก่อนหน้านี้เนี่ยพี่ไม่ได้เปลี่ยนครีมอะไรมากมายขนาดนั้นนะคะก็เลยรู้ทีนี้วิธีการแก้ปัญหาก็คือพี่ก็เลยต้องไปหาหมอเลยเพราะพี่รู้สึกว่ามันบวมแล้วไงคือถึงแม้มันจะแบบไม่ได้คันไม่ได้แสบแต่รู้สึกว่าเฮ้ยหน้ามันเกิดอาการบวมที่แบบเริ่มน่ากลัวแล้วอ่ะก็เลยไปพบคุณหมอแล้วคุณหมอก็สรุปอาการว่าแพ้จริงๆนะคะวิธีการก็คือให้หยุดใช้ครีมทุกสิ่งทุกอย่างหมดเลยทุกตัวไม่เฉพาะตัวที่เราคาดว่าจะแพ้นะคะแล้วก็ล้างหน้าด้วยน้ำเปล่างดแต่งหน้าหยุดแต่งหน้าไปเลยนะคะอย่างต่ำ2วันนะคะได้ยาแก้แพ้มาทานยังไม่พอนะจ๊ะได้ยารับประทานที่เป็นยาแก้อักเสบมาด้วยนะเพราะว่ามันเกิดอาการบวมไงแล้วก็มียาที่เป็นยาทาให้ทานแค่2วันนะคะแล้วก็หยุดพี่เดาว่าน่าจะเป็นยาที่เกี่ยวกับพวกในเรื่องของการกดอาการนะคะเพื่อกดอาการแพ้เนี่ยไม่ให้มันรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะหลังจากนั้นก็ดีขึ้นนะพอ 2-3 วันก็ดีขึ้นแต่ที่พี่อยากมาแชร์เนี่ยเพราะพี่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากๆที่เรารู้สึกว่าขนาดเรามั่นใจนะว่าเราเป็นคนที่ผิวแข็งแรงไม่เคยแพ้ครีมอะไรมาก่อนก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่เกิดอาการไม่พึงประสบต่างๆเหล่านั้นและนี่ก็คือสิ่งที่พี่จะมาเตือนน้องๆแหละนะคะแล้วก็ทุกคนเลยที่อยากจะทดลองใช้สกินแคร์เนี่ยเราทดลองได้นะคะแต่อยากให้ใจเย็นนิดนึงทดลองอาการแพ้นะคะอาจจะบริเวณตรงนี้ก็ได้นะคะทิ้งไว้เลยนะคะเป็นเวลาเดิมนะทุกวันเช่นทาก่อนนอนไปเลย7วันนะคะแล้วก็ไม่ลงสกินแคร์ใดๆตรงนั้นเราจะได้รู้ว่าเราแพ้หรือเปล่ายิ่งนะคะยิ่งเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายมากๆอยู่แล้วเนี่ยยิ่งต้องลิ้นพันกันยิ่งต้องระมัดระวังให้มากๆขึ้นเลยนะเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าผลิตภัณฑ์บำรุงผิวเนี่ยทั่วไปในท้องตลาดเขามีส่วนผสมอะไรต่างๆเพิ่มเติมอะไรมากมายหรือเปล่าทีนี้ไม่ได้โทษนะคะว่าผลิตภัณฑ์เขาไม่ดีเพราะพี่อยากจะมาเน้นย้ำตรงนี้ก็คือว่าหลายๆผลิตภัณฑ์สกินแคร์ที่พี่รีวิวไปแล้วพี่บอกว่าดีเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนนำไปใช้แล้วจะดีเหมือนที่พี่ใช้นะจ๊ะถูกไหมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยใช้วิจารณญาณในการรับดูนะคะรับชมเนี่ยดูคลิปเนี่ยให้มากๆนะคะรีวิวแล้วก็ตัดสินใจนะคะคิดนะคะวิเคราะห์ให้เหมาะกับสภาพผิวของตัวเองจะดีที่สุด
และในขณะเดียวกันก็ในทำนองเดียวกันถ้าผลิตภัณฑ์บำรุงผิวอื่นๆนะคะหลายๆคนอาจจะใช้ไม่ดีเรามาใช้แล้วอาจจะเหมาะกับผิวเราก็ได้มันไม่สามารถตอบได้เลยในจุดนี้เพราะฉะนั้นอยากให้นะคะคิดดีๆก่อนทดลองใช้สกินแคร์ทุกครั้งนะคะแล้วก็ทดสอบอาการแพ้ให้ดีๆนะแล้วก็อย่าเชื่อนะคะคำโฆษณามากเกินไปนะจนกว่าเราจะได้ใช้เองถึงจะรู้อันนี้พี่เน้นย้ำอยากให้สื่อจากช่องพี่ด้วยว่าก็อย่าเชื่อพี่ทั้งหมดที่พี่รีวิวนะไม่ได้บอกว่าพี่บอกว่าดีแล้วทุกคนใช้จะต้องดีหมดแล้วจะไม่เกิดอาการระคายเคืองใดๆเพราะฉะนั้นเราต้องนะคะศึกษาแล้วก็ใส่ใจกับผิวของเราเยอะๆนะคะคอยสังเกตอาการว่าใช้ตัวนี้แล้วมีปัญหาไหมเกิดอาการไม่พึงประสงค์หรือเปล่าแสบแดงร้อนหรืออะไรหรือเปล่าถ้าเรารู้แล้วเนี่ยเราต้องรีบหยุดใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านั้นทันทีและนี่แหละก็คือสิ่งที่พี่อยากจะมาฝากให้กับน้องๆทุกคนนะคะแล้วก็ทุกคนที่กำลังนะคะทดลองใช้ผลิตภัณฑ์สกินแคร์อยู่ก็เน้นย้ำเลยนะจ๊ะว่าให้ระมัดระวังแล้วก็ทดสอบอาการแพ้ก่อนทุกครั้งนะคะถ้าไม่มั่นใจรีบไปพบแพทย์เลยค่ะด้วยความห่วงใยจากพี่เลยนะจ๊ะแล้วก็ก่อนจากกันนะก็หมดแล้วแหละในเรื่องของการเล่าประสบการณ์การแพ้ครีมของพี่ในครั้งแรกนะคะเท่านี้เลยแล้วก็ถ้าใครอยากพี่รีวิวสกินแคร์ตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็แนะนำนะต่างๆได้เลยค่ะพี่ก็ไม่ได้มีความรู้มากนักนะคะก็มารีวิวตามนะความรู้สึกของตัวเองจริงๆเลยนะจ๊ะแล้วก็ก่อนจากกันเหมือนเดิมค่ะก็ขอกราบขอบคุณสำหรับทุกท่านนะคะในการกด Subscribe ปุ่มนี้เลยนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกริ๊งกริ๊งด้วยค่ะจะได้ติดตามคลิปดีๆที่พี่จะลงทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์เวลา 9:00 น.ตรงพบกันนะคะสำหรับวันนี้พี่ณณะไปแล้วค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย